ราต้องเจ็บเสพความทรงจำก็ยังต้องเก็บครั้งแล้วครั้งเล่ากับละครที่น้ำเน่าชีวิตผมเหมือนกับละครช่องเจ็ดรถเคลื่อนขบวนไปที่แจ้งวัฒนะเธอไม่ได้ต้องการใดเธอต้องการแค่ชนะคิดถึงตอนที่นั่งรถจับมือเธอแน่ชะมัดและจริงๆผมก็เศร้าแต่ก็คงแค่ระยะเสียงที่บนจมูกใจมันดังตึกตักความดังมันไม่ใช่แบบฝึกหัดผมไม่รู้จริงๆว่าทำใดผิดแต่ที่ดูในตอนนี้ก็คือว่าผมตึกตักผมนั่งมองในเวลาดึกจัดคนสัมผัสตัวสองเราตอนนี้มันเริ่มสึกหนักพยายามที่จะให้ลืมเรื่องเราหยิบเข็มเบอร์สี่เอามาใส่น้ำหยดสักเราต้องเจ็บเสพความทรงจำก็ยังต้องเก็บครั้งแล้วครั้งเล่ากับละครที่น้ำเน่าชีวิตผมเหมือนกับละครช่องเจ็ดรถเคลื่อนขบวนไปที่แจ้งวัฒนะเธอไม่ได้ต้องการใดเธอต้องการแค่ชนะคิดถึงตอนที่นั่งรถจับมือเธอแน่ชะมัดและจริงๆผมก็เศร้าแต่ก็คงแค่ระยะเสียงที่บนจมูกใจมันดังตึกตักความดังมันไม่ใช่แบบฝึกหัดผมไม่รู้จริงๆว่าทำใดผิดแต่ที่ดูในตอนนี้ก็คือว่าผมตึกตักผมนั่งมองในเวลาดึกจัดคนสัมผัสตัวสองเราตอนนี้มันเริ่มสึกหนักพยายามที่จะให้ลืมเรื่องเราหยิบเข็มเบอร์สี่เอามาใส่น้ำหยดสักเราต้องเจ็บเสพความทรงจำก็ยังต้องเก็บครั้งแล้วครั้งเล่ากับละครที่น้ำเน่าชีวิตผมเหมือนกับละครช่องเจ็ดรถเคลื่อนขบวนไปที่แจ้งวัฒนะเธอไม่ได้ต้องการใดเธอต้องการแค่ชนะคิดถึงตอนที่นั่งรถจับมือเธอแน่ชะมัดและจริงๆผมก็เศร้าแต่ก็คงแค่ระยะเสียงที่บนจมูกใจมันดังตึกตักความดังมันไม่ใช่แบบฝึกหัดผมไม่รู้จริงๆว่าทำใดผิดแต่ที่ดูในตอนนี้ก็คือว่าผมตึกตักผมนั่งมองในเวลาดึกจัดคนสัมผัสตัวสองเราตอนนี้มันเริ่มสึกหนักพยายามที่จะให้ลืมเรื่องเราหยิบเข็มเบอร์สี่เอามาใส่น้ำหยดสักเราต้องเจ็บเสพความทรงจำก็ยังต้องเก็บครั้งแล้วครั้งเล่ากับละครที่น้ำเน่าชีวิตผมเหมือนกับละครช่องเจ็ดรถเคลื่อนขบวนไปที่แจ้งวัฒนะเธอไม่ได้ต้องการใดเธอต้องการแค่ชนะคิดถึงตอนที่นั่งรถจับมือเธอแน่ชะมัดและจริงๆผมก็เศร้าแต่ก็คงแค่ระยะเสียงที่บนจมูกใจมันดังตึกตักความดังมันไม่ใช่แบบฝึกหัดผมไม่รู้จริงๆว่าทำใดผิดแต่ที่ดูในตอนนี้ก็คือว่าผมตึกตักผมนั่งมองในเวลาดึกจัดคนสัมผัสตัวสองเราตอนนี้มันเริ่มสึกหนักพยายามที่จะให้ลืมเรื่องเราหยิบเข็มเบอร์สี่เอามาใส่น้ำหยดสักเราต้องเจ็บเสพความทรงจำก็ยังต้องเก็บครั้งแล้วครั้งเล่ากับละครที่น้ำเน่าชีวิตผมเหมือนกับละครช่องเจ็ดรถเคลื่อนขบวนไปที่แจ้งวัฒนะเธอไม่ได้ต้องการใดเธอต้องการแค่ชนะคิดถึงตอนที่นั่งรถจับมือเธอแน่ชะมัดและจริงๆผมก็เศร้าแต่ก็คงแค่ระยะเสียงที่บนจมูกใจมันดังตึกตักความดังมันไม่ใช่แบบฝึกหัดผมไม่รู้จริงๆว่าทำใดผิดแต่ที่ดูในตอนนี้ก็คือว่าผมตึกตักผมนั่งมองในเวลาดึกจัดคนสัมผัสตัวสองเราตอนนี้มันเริ่มสึกหนักพยายามที่จะให้ลืมเรื่องเราหยิบเข็มเบอร์สี่เอามาใส่น้ำหยดสักเราต้องเจ็บเสพความทรงจำก็ยังต้องเก็บครั้งแล้วครั้งเล่ากับละครที่น้ำเน่าชีวิตผมเหมือนกับละครช่องเจ็ดรถเคลื่อนขบวนไปที่แจ้งวัฒนะเธอไม่ได้ต้องการใดเธอต้องการแค่ชนะคิดถึงตอนที่นั่งรถจับมือเธอแน่ชะมัดและจริงๆผมก็เศร้าแต่ก็คงแค่ระยะเสียงที่บนจมูกใจมันดังตึกตักความดังมันไม่ใช่แบบฝึกหัดผมไม่รู้จริงๆว่าทำใดผิดแต่ที่ดูในตอนนี้ก็คือว่าผมตึกตักผมนั่งมองในเวลาดึกจัดคนสัมผัสตัวสองเราตอนนี้มันเริ่มสึกหนักพยายามที่จะให้ลืมเรื่องเราหยิบเข็มเบอร์สี่เอามาใส่น้ำหยดสักเราต้องเจ็บเสพความทรงจำก็ยังต้องเก็บครั้งแล้วครั้งเล่ากับละครที่น้ำเน่าชีวิตผมเหมือนกับละครช่องเจ็ดรถเคลื่อนขบวนไปที่แจ้งวัฒนะเธอไม่ได้ต้องการใดเธอต้องการแค่ชนะคิดถึงตอนที่นั่งรถจับมือเธอแน่ชะมัดและจริงๆผมก็เศร้าแต่ก็คงแค่ระยะเสียงที่บนจมูกใจมันดังตึกตักความดังมันไม่ใช่แบบฝึกหัดผมไม่รู้จริงๆว่าทำใดผิดแต่ที่ดูในตอนนี้ก็คือว่าผมตึกตักผมนั่งมองในเวลาดึกจัดคนสัมผัสตัวสองเราตอนนี้มันเริ่มสึกหนักพยายามที่จะให้ลืมเรื่อง